สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับ English with พี่ภูวันนี้ขอนำเสนอประโยคภาษาอังกฤษส่งข้อความแชทไปชวนฝอออกเดทแซ่บขึ้นมาเจ้าอย่างจะได้อารมณ์แบบอยากจะชวนแบบไปเที่ยวกันไหมอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่ทำไปกินตับอุ๊ยเดี๋ยวก่อนจ้ะตับเลยเหรอใจเย็นเนาะเบาได้เบาจ้ะพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันก็ต้องบันหนึ่งบันไดถ้ามันโอเคมันก็ถึงจุดนั้นแหละแต่ตอนนี้เราแบบสเต็ป by สเต็ปก่อนต้องมีลูกเล่นต้องมีดีลานะครับวิธีการจะชวนออกเดทมันต้องเริ่มจากมีเหตุมีผลมีสเต็ปมีดีลาก่อนแล้วค่อย hit to the point ก็คือใส่ประโยคชวนออกเดทโอเคสเต็ปแรก By the way I was going to go surfingThis weekend with Alice, but she's sick. Do you want to come with me? เห็นไหมมีที่มาที่ไป By the way ก็คือเป็นคำที่ใช้พูดเปลี่ยนเรื่องในสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่แล้วเราจะเปลี่ยนเรื่องไปเป็นเรื่องอื่นเราก็ใช้คำว่า By the way ฉันก็แพลนเอาไว้ว่าจะไปกับ Alice เสาร์อาทิตย์นี้แต่เป็นยังไงหล่อนดันไม่สบายขึ้นมาช็อตนี้ยังไงเราก็เลยต้องอ้างก่อนเลยว่านางไม่สบายเพื่อนฉันไม่สบายมันป่วยอย่างนี้งั้นเธออยากจะไปกับฉันไหมช็อตเด็ดตรงนี้ Do you want to come with me คุณอยากจะไปกับฉันไหมทุกคนต้องซัพพอร์ตกันนะเพื่อนอยากจะได้ผัวฝรั่งเมียฝรั่งก็ต้องช่วยกันหน่อยมุกต่อไป Oh yeah I heard you are pretty good at playing guitar I'm quite terrible maybeYou could teach me this weekend. นี่ยังไงโอ้ใช่ฉันได้ข่าวมาว่าเธอเนี่ยเล่นกีตาร์เก่งทีเดียวเลยเนี่ยฉันนี่โคตรเหยเลยแบบ quite terrible ฉันนี่แย่มากนับไม่ได้เรื่องนั่นเองว่าแต่เสาร์อาทิตย์เนี้ยเธอพอจะช่วยสอนฉันได้ไหมบางคนจะมองว่าเอ๊ะอินนี่เซเวอร์สโตกหรือเปล่าว่าไปว่าไปพี่ใช่แหละเขาเรียกว่า do research ทำกันบ้านมาดีนะหาข้อมูลบ้างสิเราจะแบบจีบใครเตาะใครสนใจใครก็ต้องหาข้อมูลหน่อยมันแสดงความสนใจใส่ใจเขานะจ๊ะไม่ใช่แบบคิดในทางนั้นแหมเราก็ต้องนิดนึงเนาะเขาจะได้รู้ว่าโอ้คนนี้ก็สนใจเขานะเขาอาจจะถามเพิ่มเติมก็ได้ว่าไปรู้มาจากไหนอ่ะแล้วก็อวยเขาหน่อยว่าคนเขาพูดกันเยอะแยะนี่ต้องอวยต้องเลียกันหน่อยนะมันจะได้แบบเป็นการเปิดประเด็นเป็นการแบบเริ่มต้นที่ดีอย่างนี้อ่ะเมื่อกี้เราอวยเขาไปละเราชมเขาไปแล้วรอบนี้เป็นเราบ้างเราจะโชว์ออฟโชว์ฟอร์มของตัวเองบ้างอ่ะตาฉันบ้างฉันจะอวดบ้างจะอวยตัวเองบ้างจะโชว์เหนือตัวเองบ้างดูซิยังไง Also I learned to bake this amazing chocolate cake if you're free this weekendYou can come over and be my tester. Step นี้คือแซ่บ Step นี้คือเก๋อะไปเรียนทำเค้กช็อกโกแลต Amazing อันนี้ถ้าเสาร์อาทิตย์นี้เธอว่างแวะมาหน่อยมาเป็นหนูทดลองฉันหน่อย Tester ตัวข้างหลังแปลว่าผู้ทดสอบผู้ทดลอง Testข้างหน้าก็คือรสชาติมาเป็นแบบหนูทดลองชิมให้หน่อยอย่างนี้สเต็ปนี้ก็คือได้อยู่นะยังไงก็ตามเราต้องตอกมาที่บ้านให้ได้นะต้องชวนมาที่บ้านให้ได้ อ่ะไม่พอจ้ะเมื่อกี้เราโชว์ฟอร์มเรื่องทำกับข้าวทำอาหารไปละรอบนี้ลองประโยคนี้ By the way I've been working on some new paintingsI want to see what you think. What are you doing this weekend? อันนี้ก็โปรยเบาๆ By the way, ว่าแต่ช่วงเนี้ยฉันก็ลองทำแบบรูปภาพวาดภาพอะไรใหม่ๆออกมาฉันเองอยากรู้ว่าเธอคิดยังไงกับภาพที่ฉันทำมาเสาร์อาทิตย์นี้เธอทำอะไรหรือเปล่าเบาๆจ้ะได้อยู่แล้วจัดไปโอเคมุกต่อไป You have to have something in commonคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันเหมือนกันบ้างหากิจกรรมที่เราชอบเหมือนกันสนใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกีฬาดูหนังถ่ายภาพฟังเพลงล่องแพปลูกป่าอะไรว่าไป
เอองั้นพี่ปูจะเริ่มจากเพลงก่อน This crazy good reggae band is coming to town this weekend You wanna go with me? เอ้ประโยคนี้คุ้นๆเนาะSanta Claus is coming to town จะเห็นว่าประโยคที่คุ้นหูเนี่ยถ้าเราปรับเอามาใช้มันก็ใช้ได้เห็นไหม is coming to town เปลี่ยนจาก Santa Claus เป็นวงเรกเก้ก็ได้เสาร์อาทิตย์เนี้ยวงเรกเก้สุดยอดวงเนี้ยจะมาเล่นที่เมืองเราบ้านเรา you wanna go with me เธออยากไปกับฉันไหมเบาๆเห็นไหมเราอาจจะเปลี่ยนจากวงเรกเก้เป็นวงอะไรก็ได้แต่ละวงร็อกแบนด์ก็ได้ดารานักร้องศิลปินเซเลบต่างๆจะมาที่เมืองเราบ้านเราก็ชวนเข้าไปได้ประโยคในสโคปเดียวกัน Oh I study photography too Did you see the new exhibition on at the National Portrait Gallery Want to check it out sometime อ้าวฉันก็เคยเรียนถ่ายภาพมาเหมือนกันประเด็นเปิดมาสวยเธอได้ข่าวหรือเปล่าว่าเขามีการจัดนิทรรศการใหม่ที่ National Portrait Gallery อยากจะไปลองดูบ้างไหมสักหน่อยไหม Sometime ก็คือบางครั้งบางเวลาไม่นานแป๊บหนึ่งสักหน่อยประมาณนี้ตอนนี้เราก็ต้องไปดูแกลเลอรี่อะไรกันก่อนถ้าโอเคถูกใจคนนี้ทรงจะดีไว้ก็ชวนไปต่างจังหวัดดูป่าดูเขาธรรมชาติรีสอร์ทนี่นั่น wow. มันก็จะมาเองว่าไหมเมื่อกี้ก็เป็นดูหนังฟังเพลงเป็นถ่ายภาพศิลปะกิจกรรมต่างๆละอ่ะมาดูกีฬาบ้างอาจจะเป็น indoor หรือว่า outdoor activities oh no ไม่ใช่ outdoor อย่างนั้นจ้ะใจเย็นๆเจ้าใจเย็นๆสเต็ปยังไงดีเราก็บอกไปก่อนเลยว่าเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเวิร์กกว่าแล้วคุณช่วยสอนหน่อยอย่างเช่นประโยคอย่างนี้อาจจะขำลวกๆเข้าไปหน่อยตลกกลบเกลื่อนนิดนึง I warn you I may be the worst bowler on the planet want to give me some pointers ได้อยู่ตลกไปก่อนฮาไปก่อนฉันเตือนเธอไว้ก่อนเลยนะว่าฉันอาจจะเป็นนักโยนโบว์ที่ห่วยที่สุดในโลกเลยแหละอยากจะให้คำแนะนำอะไรฉันหน่อยไหม some pointers ตรงนี้แปลว่าคำแนะนำคำชี้แนะพอไปโยนโบกันเสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ก็เข้าท่าอยู่นะโอเคอยู่นะแล้วเราก็อยากจะชวนออกเดทอีกรอบนึงจะใช้ประโยคไงดีโอเค I am officially the worst player on earth How about I read up on strategy and we have a rematch next week อันนี้ช็อตเด็ดไม้นี้ไม่เบาเลยจ้ะเก๋สุดๆเห็นไหมชัดเจนเลยว่าฉันเป็นนักเล่นที่เหยที่สุดอย่างเป็นทางการเลยทีเดียว Officially ก็คืออย่างเป็นทางการอย่างเห็นได้ชัดอย่างชัดเจนอยู่แล้วเวลาเราจะสื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าที่สุดในโลกเราใช้คำว่า on the planet on earth หรือ in the world สามอันนี้เอาไปใช้ได้ on the planet on earthin the world how about ใช้เมื่อจะสื่อว่าอย่างนี้ดีไหมเป็นการเสนอแนะหรือการชวนทำบางอย่างว่าทำอย่างนี้ดีไหมเธอว่าไง read up on strategy ก็คืออ่านเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมถ้าฉันไปศึกษาวิธีการเล่นเนาะกลยุทธ์การเล่นเพิ่มเติมแล้วเรามาดวลกันใหม่มาแข่งกันใหม่ have a rematch ก็คือแข่งกันใหม่ดวลกันใหม่อีกรอบนึง next week สัปดาห์หน้าเธอว่าไงหมายนี้ไม่เบานะจ๊ะเนี่ยสุดๆและมุกสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือโอเค super last minute and spontaneous but I'm actually going to be in your area later tonight fancy a quick drink no pressure ใครที่เป็น super last minute ก็คือเป็นการตัดสินใจในนาทีสุดท้ายของเรา and spontaneousเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างปุ๊บปั๊บฉับไวไม่ทันตั้งตัวเราต้องทำไปหรือตัดสินใจไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากเนเจอร์ของเราจากสัญชาตญาณของเราแต่ดูเหมือนว่าฉันจะไปแถวที่เธออยู่โซนที่เธออยู่เมืองที่เธออยู่เราอาจจะเปลี่ยนจาก your area ไปเป็น your town your city
later tonight later tonight ก็คือดึกๆเนาะ later ก็คือหลังจากนี้ใช่ไหมแล้วก็ tonight ก็คือคืนนี้ถ้านับกันอ่ะสมมุติถ้าตอนนี้2ทุ่มถัดไปอีกก็จะเป็น3ทุ่ม4ทุ่มอะไรเงี้ยนะก็คือ later ดึกเข้าไปอีกในคืนนี้ fancy a quick drink สนใจอยากจะดื่มอะไรสักหน่อยไหมแบบแป๊บA quick drink ก็คือการดื่มแบบแป๊บเดียวไม่นานเนาะเร็วๆอย่างเงี้ยนะช็อตเด็ดก็คือติดท้ายด้วยคำว่า no pressure ไม่กดดันเธอไม่ต้องกดดันไม่ต้องเกรงใจเนาะให้เขามีอิสระในการตัดสินใจมาไม่มาไม่เป็นไรไม่กดดันจะไม่ซีเรียสได้หมดก่อนจากกันพี่ภูขอทวนว่าประโยคที่จะชวนเขาออกเดทเนี่ยมีส่วนที่เป็นเหตุผลไปละและประโยคที่เอาไว้ชวนจะเน้นย้ำประโยคที่เอาไว้ชวนเนาะชัดเจนอย่าลืมว่าต้องใส่ต้องพูดไปด้วยนะอันแรกก็คือ do you fancy บวกคำนามหรือ verb ing เราจะใช้ว่า do you fancy เต็มๆก็ได้หรือจะใช้แค่ fancy ก็ได้อ่ะตัวอย่างเช่น do you fancy a movie tonight do you fancy going out for lunch ประโยคที่สอง do you want to do you want to จะบวกกับ verb ช่องเดิมเช่น Do you want to come with me? หรือ Do you want to grab a coffee? ประโยคที่3 Are you free for? บวกคำนามเช่น Are you free for a quick game of tennis? Are you free for a ride? ประโยคที่4 Are you up for? บวกคำนาม Are you up for a drink? Are you up for a party? 4ประโยคแพทเทิร์นนี้ต้องจำและเอาไปใช้นะจ๊ะถึงจะได้ออกเดทกับฟอร์